สนับสนุนโดยธนาคาร HSBC ธนาคารระดับโลกที่เข้าใจคุณที่กิฟเฟอรีนเราเป็นเจ้าของร่วมกันโคโลซิโอกอล์ฟแฟชั่นอาเซียน10ประเทศเนี่ย ก็มีเฮาประเทศที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าในแง่เศรษฐกิจแต่ก็มี 3-4 ประเทศที่มาร่วมตอนหลังเนี่ยที่ระดับเศรษฐกิจยังไม่สามารถที่จะไประดับเดียวกันได้อันนี้จะบอกว่าเฮาประเทศที่ไปก่อนได้ไปเลยแล้วอีก30ประเทศรอได้แล้วก็ตามทีหลังไปเลยแต่ไม่ลืมเพื่อนแล้วทำยังไงกระชากได้ยังไงในเมื่อเช่นประเทศลาวหรือว่ากัมพูชามีปัญหาในยุโรปเขามีกองทุนที่เขาเรียกต่างโอกาสเนี่ยใช้ชื่อต่างกันเขาเรียก structural adjustment fund เขาเรียก cohesion fund เขาเรียก development fund เขาคิดของเขาเองเขาทำของเขาเองจากประเทศที่สามารถที่จะ afford ได้ไปช่วยไปอุ้มเขาอุ้มประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าอาจจะใช้คำว่าอุ้มมันก็จะไม่ถูกนักเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราช่วยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์ด้วยถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอินฟราสตรักเจอร์สร้างถนนสร้างรถไฟสร้างสนามบินขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครที่จะดึงเอาศูนย์กลางการบินของเราไปได้ทั้งที่สิงคโปร์ไงทั้งในภาคพื้นนี้เนี่ยตรงเนี้ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรายังเป็นอยู่สิงคโปร์อาจจะไปทางใต้อาจจะไปนิวซีแลนด์อาจจะไปอื่นแต่ว่าเอาตรงนี้เนี่ยใครจะข้ามอินโดจีนมันผ่านกรุงเทพมากกว่าคนอื่นแต่เมื่อเรามีจุดแข็งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเผื่อแผ่คนอื่นถ้าการท่องเที่ยวในเขมรซึ่งขณะนี้เป็นไปได้ดีมากถ้าการท่องเที่ยวในลาวถ้าการท่องเที่ยวในเวียดนามถ้าการท่องเที่ยวในพม่าดีขึ้นใครได้ประโยชน์เมื่อเราได้ประโยชน์อย่างนี้แล้วเนี่ยต้องคิดที่จะแบ่งปันช่วยเหลือให้ตลาดของการท่องเที่ยวของเขาพัฒนาขึ้นเราก็จะได้มีโอกาสในฐานะที่เป็นเกตเวย์เพราะฉะนั้นคิดแบบแบ่งปันกับคนอื่นผมยังคิดอย่างนี้เพราะตัวเลขมันน่าสนใจมาก foreign reserves เงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสำรองที่แต่ละรัฐบาลนั่งทับอยู่ขณะนี้10ประเทศอาเซียน400,000,000,000 ดอลลาร์เริ่มสัก500,000,000,000ได้ไหมมากมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยประเทศเรานี่มี76,000,000,000ใช่ตั้งสิงคโปร์มีมากกว่าคนอื่นตั้งเป็นกอง cohesion fund cohesion fund ตั้งเป็น development fund ตั้งเป็น structural development fund คือไม่ใช่เฉพาะสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่สถาบันองค์กรในการบริหารในการจัดการทางด้านเศรษฐกิจทำยังไงให้แบงก์ชาติของเขามั่นคงขึ้นทำยังไงให้เกิดตลาดหุ้นขึ้นทำยังไงให้มีหน่วยงานที่คอยตรวจสอบคอยดูแลคอยควบคุมคอยวางแผนสิ่งเหล่านี้มันต้องสร้างขึ้นมาก็เหมือนกับที่ยุโรปเคยช่วยเราเหมือนกับที่อเมริกาเคยสนับสนุนเราในการสร้างองค์กรและกลไกเหล่านี้ขึ้นผมคิดว่าอาเซียนต้องทำกับมิตรของเราเองสมาชิกเองก่อนสมาชิกของเราเองคาดหวังว่าจะมีปัญหาอะไรที่ต้องเจอที่หนักใจที่สุดสิ่งซึ่งเป็นห่วงก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องความแตกต่างเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสมาชิกภาพความไม่มันทำอะไรกันได้ยากนะแล้วก็ความรู้สึกที่ว่าประชาชนทั้ง535ล้านคนเนี่ยยังรู้สึกห่างเหินจากองค์กรสถาบันนโยบายของอาเซียนการตัดสินใจแต่ละครั้งไม่ค่อยเกี่ยวกับประชาชนเท่าไหร่ต้องทำให้เกี่ยวจะทำยังไงให้ชาวบ้านรู้จักอาเซียนพูดง่ายๆใช่เริ่มต้นก็ต้องสื่อมวลชนเริ่มต้นต้องให้มีการสื่อในสิ่งซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของอาเซียนเป็นกิจกรรมของอาเซียนเป็นบทบาทของอาเซียนอาเซียนแก้ปัญหาอะไรให้ท่านบ้างต่อไปนี้เรื่องต่างประเทศมันจะกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและกระทบกระเทือนกับคนทุกคนไม่ว่าทางดีหรือทางบวกหรือทางลบสิ่งนี้จำเป็นจะต้องทำให้ได้40ปีเนี่ย ความไม่สำเร็จหรือความล้มเหลวของอาเซียนคืออะไรความก็คือไม่มีเอกภาพและก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรและนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจังแก้ปัญหาภายในของตนเองไม่ได้กลับไปหาสมัยท่านชวนสมัยผมอีกที่ออกไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคครั้งแรกคือเรื่องติมอร์ติมอร์ตะวันออกที่และหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาเซียนเปลี่ยนไปเพราะก่อนหน้านั้นนี่กลัวว่าจะไปครบกระเทือนความรู้สึกของอินโดนีเซียเป็นเรื่องภายในของเขาอย่าเข้าไปยุ่งเลยพอดีปีนั้นผมเป็นประธานอาเซียนจริงๆแล้วนายกเป็นประธานอาเซียนแต่ผมเนี่ยคือประธานของคณะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศคือฝ่ายปฏิบัติการมีการประชุมเอเปกเดือนกันยาที่โอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์อิสติมอร์กำลังร้อนระเบิดวุ่นวายกันไปหมดผ
ผมอยู่ประชุมไม่ได้เต็มที่ผมเรียนท่านชวนว่าผมในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนต้องไปจาการ์ตาเพื่อที่ไปถามว่าจะให้เราทำอะไรบ้างช่วยเหลือถามรัฐบาลกลางสามมือรันโตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเขาถามท่านฮาบิบีซึ่งเป็นประธานดีอยู่ในขณะนั้นพูดเหมือนกันทั้งสองคนว่าโปรดมาช่วยมาให้มากๆเราอยากเห็นหน้าพวกท่านไปเนี่ยผมต้องทำให้สื่อมวลชนและให้ทุกคนเข้าใจว่าผมมาเนี่ยไม่ได้มาในฐานะประธานอาเซียนนะแต่ผมมาในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีของประเทศเพื่อนบ้านกลับมาประเทศไทยผมติดต่อกับรัฐมนตรีต่างประเทศทุกคนในอาเซียนผมขอให้ไปและแย่งกันอีกเราตกลงจะไปแล้วแย่งกันอีกใครจะเป็นคอมมานเดอร์ใครจะเป็นเดปิวตี้คอมมานเดอร์ต้องไกลเกลี่ยกันเรื่องนั้นอีกแต่ถึงที่สุดทุกคนไปถือธงตนเองเข้าไปไม่ใช่ธงอาเซียนเพราะยังมีปัญหานั้นว่าอาเซียนจะต้องไม่เข้าไปก้าวก่ายแต่ไปในฐานะเพื่อนบ้านไปช่วยคนละไม้คนละมือเราไปมากที่สุดใช่1,800คุณเกาหลีแต่ไปได้เงินจากไหนเพราะตอนนั้นเราตกต่ำกันทุกคนเพราะตอนนั้นไม่มีตังค์ว่าวิกฤตไม่มีเงินกันทุกคนได้จากญี่ปุ่น100 ล้านดอลลาร์ไปเจรจากันที่ UN ผมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์เจรจากับทูตญี่ปุ่นบอกว่าถ้าต้องการให้อาเซียนมีบทบาทถ้าต้องการให้อาเซียนมี credibility ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะไปบอกชาวบ้านของเราได้ไงแต่ละประเทศจะไปบอกสภาได้ไงว่าขณะที่เป็นหนี้เป็นสินกันอยู่มากมายล้มละลายตังไปช่วยอินโดได้ไงตังไปช่วยได้ไงเอาส่งกองกำลังไปช่วยได้ไงญี่ปุ่นต้องช่วยหามาให้สัก40-50 ล้านพูดตรงๆ2 วันรออยู่ที่นิวยอร์กทูตของญี่ปุ่นประจำสหประชาชาติบอกว่า I got 100 million for you ว้าวขอไป50ให้มา100นึงครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปช่วยแก้วิกฤตของตีมอร์แล้วก็ไปดูไปเลี้ยงจนกระทั่งกลายเป็นประเทศอิสระภาพในขณะนี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเองสักบาทเดียวอาเซียนเคยยกประเด็นปัญหาภาคใต้ไทยเป็นวาระมีอยู่ครั้งหนึ่งประชุมที่ลาวที่ท่านทักษิณไปแล้วบอกว่าถ้าใครยกเรื่องนี้ขึ้นมาจะบินกลับใช่จำได้แต่ว่าอับดุลลาห์บาดาวีกับบัมบังยูดโยโนเขาบอกว่าเรามีเรื่องIMTGT เรื่องความสัมพันธ์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียและทางตอนเหนือของสุมาตราเรามาพูดกันในฟอรัมนั้นไหมคุณทักษิณก็อยู่พูดแล้วก็ด้วยแต่ว่าถึงที่สุดก็ต้องพูดกันถึงเรื่องว่าทำอย่างไรถึงจะให้สงบทำอย่างไรถึงจะให้มีความมั่นคงความปลอดภัยเพราะว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจใครจะมาลงทุนใครจะมาเที่ยวถ้าไม่มีความราบรื่นตรงนั้นฉะนั้นประชาคมความมั่นคงที่คุณสุรินทร์พูดถึงในฐานะเป็นเลขาอาเซียนเนี่ยประเด็นภาคใต้ไทยจะเข้าไปอยู่ในนั้นไหมก็อย่างที่ว่าเนี่ยในภาพรวมแต่ถ้ามีบางประเทศยกขึ้นมาล่ะก็ต้องพูดกันต้องพูดไม่ใช่ว่าบอกถ้าใครยกเรื่องนี้ฉันจะเดินกลับบ้านมันคงจะพูดอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าไม่มีใครที่ตั้งเงื่อนไขไว้ก่อนยกเว้นรัฐบาลที่แล้วว่าใครยกขึ้นมาพูดฉันกลับบ้านเนี่ยไม่มีใครเคยทำไว้ก่อนเพียงแต่ว่าอินโดนีเซียวิธีที่เขาทำคืออย่างนี้ปัญหาอาเจปัญหาตีมอร์อะไรของเขาวิธีที่เขาทำคือโอเคมันมีหลักการเรื่องไม่ก้าวก่ายแต่ฉันมาเนี่ยฉันจะมาเปิดอกให้อยู่ฟังฉันเป็นคนวาลันเชียฉันเป็นคนเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องปัญหาของพวกเราทั้งหมดแทนที่จะให้เขาถามแล้วบอกว่าเขาก้าวก่ายเอาเป็นว่าเราอาสาที่จะเล่าให้ฟังเลยผมก็เคยแนะนำอย่างนั้นบอกว่าทำไมมันเรื่องนี้มันทุกคนเป็นห่วงใช่เพราะว่าถ้าหากเราแก้ของเราได้มันก็จบไปแล้วแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้ทุกคนเป็นห่วงทำไมมันยืดเยื้อต้องหามาตรการต้องหาวิธีการผมถึงคิดว่ามันมีเวลามันมีฟอรัมที่จะต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาวิเคราะห์เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันในภาพกว้างจะแก้อย่างไร